ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้โดยที่ไม่ต้องมาเปิด Facebook ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังเสียงอย่างเดียวเป็นวิทยุออนไลน์รวมไปถึง Facebook ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโน Facebook ของชมรมหัวใจใฝ่ดีญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่Facebook ของอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตบางท่านก็เป็นเพื่อนกับธรรมวลีสีแช่มไม่ได้ก็เป็นเพื่อนอยู่ที่อุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตวันไหนแท็กติดก็ได้เจอกันวันไหนแท็กไม่ติดก็ไม่ได้เลย Facebook ก็ไปไม่ถึงก็ตั้งใจว่าต่อไปนี้คงจะรอบครอบขึ้นถ้าวันไหนแท็กไม่ติดหลังจากเลิกรายการแล้วก็จะไปเช็คที่หน้าเฟซของทุกเฟซที่แท็กถ้าไม่ติดก็จะแชร์ไปค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นงานอีกงานหนึ่งที่เหมือนกับเราพยายามที่จะส่งมอบความปรารถนาดีให้กับท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2ของจังหวัดตากนะคะก็มีญาติธรรมติดตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำบางคนเป็นแฟนคลับกันตั้งแต่เริ่มต้นรายการก็มีนะคะอย่างยายสามเพชรนะคะยายสามเพชรนี่อยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมก็ติดตามรับฟังวิทยุตั้งแต่จัดอยู่ในห้องส่งจนใช้ระบบโทรศัพท์มือถือจัดจนกลายมาเป็นสกายเป็นแคทเป็นวีแชทเป็นโอ้สารพัดค่ะจัดรายการนะคะก็วันนี้เป็นวันศุกร์เนาะชักเริ่มลืมค่ะอยู่วัดมากๆค่ะลืมวันลืมคืนนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานเราได้พูดคุยกันในเรื่องของพูดของลักษณะของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งสมัยนี้มันน่าจะมีข้ออื่นเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับลักษณะของอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาพัฒนาขึ้นหลังจากพุทธกาลเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอนุโลมได้มันอนุโลมได้หมดอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเรามาอ้างกันว่าสมัยพุทธเจ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงคุมไว้หมดละถึงจะมีเครื่องมือมากขึ้นมาอีกสัก100เครื่องมือ1,000เครื่องมือเทคโนโลยีจะเจริญมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่พ้นกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจเรากิเลสมันเป็นปรมัตถธรรมแล้วค่ะมันไม่ขยายมากไปกว่านี้ละเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจะจัดการกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นหลังจากที่พุทธองค์เนี่ยทรงปรินิพพานไปแล้วเป็นไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบ 5G ในปัจจุบันเนี่ยระบบ 5G ในปัจจุบันเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของคุณสมบัติของพุทธบริษัทเรื่องของ 5G การใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูอย่างเดียวเช่น YouTube หรือวิดีโอทีวีต่างๆอ๋อวันนี้วันเสาร์แล้วเหรอคะขอบคุณค่ะ นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสื่อต่างๆเนี่ยที่มาเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์ตรงนี้หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอแชทต่างๆเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นมาวิดีโอแชทไม่มีจึงไม่มีวินัยกำกับไม่ใช่วิดีโอแชทเป็นเพียงเครื่องมือที่ผ่านคำพูด
ยังไงยังไงเนี่ยคำพูดมันก็อยู่ในวิดีโอแชทอยู่แล้วการวางตัวความสำรวมหรือการพิมพ์ข้อความหรือการพูดต่างๆในการที่เราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทเราควรจะใช้คำพูดแบบไหนที่มันจะโลงโลกให้มันเต็มไปด้วยกุศลเราควรจะพูดแบบไหนที่มันจะลงหัวใจของเราเนี่ยให้มันมีกุศลเป็นที่ตั้งอกุศลเนี่ยมันลดลงพระพุทธองค์ให้ดูวิธีหลักการเนี่ยค่ะหลักการนี้เป็นหลักการที่เราอย่าอ้างว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วณปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาก้าวไปไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าปรมัตถธรรมค่ะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนสมัยไหนโลกเจริญถึงขีดสุดหรือโลกจะต่ำถึงขีดสุดปรมัตถธรรมอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิเลสก็ยังคงเป็นกิเลสกุศลก็ยังคงเป็นกุศลแต่ขึ้นอยู่กับว่าในยุคที่เจริญเนี่ยคนทั้งหลายมีกุศลในหัวใจเนี่ยมากในยุคที่เสื่อมเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยมีหัวใจที่เป็นอกุศลมากก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรแตกต่างไปกว่านั้นแม้กระทั่งวินัยเองบางคนบอกว่าเนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงกันใหม่เพราะว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันเกิดมาเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วณปัจจุบันนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะมาใช้ในปัจจุบันได้มันไม่ใช่อย่างเช่นการใช้วิดีโอแชทต่างๆเนี่ยอย่างนี้โลกมันแคบมากมันแคบมันใกล้บุญด้วยแล้วก็ใกล้อกุศลด้วยถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอกุศลได้ง่ายมากไอ้ความที่เราไม่รู้เนี่ยว่าอะไรมันคือกุศลอะไรมันคืออกุศลเนี่ยปัญหามันจึงเกิดขึ้นค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณกิตติสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาให้กำลังใจกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องช่วงนี้ก็ปกติในห้องแชทของทางทีมงานของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยช่วงนี้จะแหมตลอดเวลาเลยค่ะเด้งขึ้นมาที่หน้าจอตัวเองก็ได้รู้ข่าวเขาไปตอนที่บรรยายนั่นแหละตอนที่เราคุยกันพูดกันเนี่ยทางวิดีโอแชทเอ้ยทาง Messenger ของทางกลุ่มเนี่ยขึ้นมาก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่ตัวเองจัดรายการอยู่ด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ไม่ทันค่ะคุณหมอส่งข้อความมาให้โอนเงินในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ยากไร้คงจะต้องรอจัดรายการเสร็จคืออย่างที่ได้พูดไปว่ากิจกรรมมันจุกจิกกุ๊กกิ๊กหลายอย่างแต่เราเนี่ยมองเห็นว่าบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีแต่คนดีค่ะเราก็ไม่อยากที่จะปฏิเสธอะไรเลยอะจริงๆเลยนะคะใจเนี่ยมันกลัวว่าถ้าเราปฏิเสธแล้วเดี๋ยวคนดีจะจากเราไป เราก็เลยเหมือนจะผูกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับเราพอเราผูกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับเราเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็เลยกลายเป็นประสิทธิภาพในการทำงานของเราเนี่ยมันก็เลยบกพร่องไปแต่ก็ยอมรับในความบกพร่องค่ะแต่ก็มีความภูมิใจในการพยายามที่ได้ทำอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยพอกลับมาดูตัวเองแล้วก็เอ้ยเราก็ใช้ความพยายามของเราเต็มที่นะในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีที่สุดยากนะแม้กระทั่งวันนี้ตัวเองยังกล้าพูดคำนี้อยู่เลยว่ายากมากการที่เราจะเป็นคนดีสักคนหนึ่งในสายตาของสังคมในสายตาของใครแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นคนดีในสายตาของตัวเราเองเนี่ยไม่ยากหรอกเพียงแค่เรามั่นใจในสิ่งที่เราทำเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกเนี่ยมันก็จะเป็นคนดีในสายตาตัวเองละแต่ถ้าเกิดเราต้องการการยอมรับเพราะว่าการยอมรับเนี่ยบางทีมันก็มีความจำเป็นในการต่อยอดความดีอะบางทีเครดิตต่างๆในการทำงานเพื่อการกุศลเนี่ยมันก็ต้องมีเครดิตจากความน่าเชื่อถือของบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกค่ะเราต้องมีความน่าเชื่อถือบางทีตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยเราอาจจะไปทำอะไรผิดพลาดเอาไว้แล้วพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยไอ้ความผิดพลาดในอดีตของเราเนี่ยมันก็กลับมาทำร้ายเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรเป็นก็คือเราไม่ควรผิดพลาดอะไรเลยหรือเราถ้าเราจะผิดพลาดเนี่ยมันต้องมีเหตุผลในการทำผิดพลาดไม่ใช่การทำผิดพลาดด้วยอำนาจของกิเลสล้วนๆมันจำเป็นจริงๆเวลานั้นอะที่มันทำ
มันสามารถที่จะอธิบายคนอื่นฟังได้ว่าไอ้ความผิดพลาดของเราตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความไม่รู้เกิดขึ้นจากความจําเป็นว่าเราพยายามเป็นคนดีแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้แต่บางคนเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำเนี่ยอันนี้เราจะเอาเหตุผลอันเนี้ยไปอธิบายให้คนอื่นฟังว่ายังไงว่าวันนึงเนี่ยความผิดพลาดของเราเนี่ยมันถูกโชว์ขึ้นมาเราจะอธิบายให้กับสังคมฟังยังไงเราจะบอกคนอื่นยังไงว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยเพราะอะไรทุกคนต้องมีเหตุผลค่ะท่านจะทำวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันต่อนะเพราะว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยบางคนก็เอาเฉพาะไอ้ห้าข้อนี้แหละที่อยู่ในตำราแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราต้องในที่ทั้งหกเนี่ยในการพูดกับพระสงฆ์ในการกระทำกับพระสงฆ์ในการคิดกับพระสงฆ์หรือการที่เราจะบำรุงอายุดูแลพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันก็มีหลักการเขาเรียกว่าหลักการที่สามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยเราจะอ้างว่าสมัยนี้โลกมันกว้างไกลมันมีโลกออนไลน์แล้วพุทธศาสนาของเราจะเสื่อมพระพุทธศาสนาไม่มีทางเสื่อมถ้าคนคนนั้นเข้าใจหลักการทางพุทธศาสนานะคะถ้าเราเข้าใจหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาไม่เคยเสื่อมจากหัวใจใครอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าในขณะที่เราใช้สื่อออนไลน์เรามีสติเรามีสมาธิตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามากน้อยแค่ไหนทุกคนที่ใช้สื่อออนไลน์กับเราก็เช่นเดียวกันทุกคนก็มีกิเลสทุกคนก็มีบารมีทุกคนก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันการใช้สื่อออนไลน์มันก็คือการเจอกันในรูปแบบใหม่ในสังคมใหม่ในยุคโซเชียลในยุคโลกออนไลน์มันคือการเจอกันแบบใหม่นะคะอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเครื่องเล่นมันเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่แต่มันเป็นการเจอกันแบบใหม่ของเราซึ่งบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยสวัสดีค่ะน้องจ๋าอย่างเช่นน้องจ๋าเนี่ยบ้านอยู่สุราษฎร์ธานีถ้าไม่มีโลกออนไลน์ในการเจอกันแบบรูปแบบใหม่ของเราเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้พอเมื่อเจอกันในรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์เราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้การพูดคุยกันของเราเนี่ยในรูปแบบใหม่อันเนี้ยมันก็ทำให้เกิดกุศลได้มันก็ทำให้เกิดสติปัญญาได้มันสามารถทำให้หัวใจของเราเนี่ยสร้างบารมีได้เพราะฉะนั้นมันคือการเจอกันในรูปแบบใหม่ในโลกของปัจจุบันมันสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้สวัสดีค่ะพี่หนึ่งอัญชลีโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงขอโทษที Facebook เดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่อยได้ดูของคนอื่นค่ะโพสเฉพาะของตัวเองก็เนี่ยโพสไม่หมดสักทีนึงนะคะยิ่งช่วงพี่หนึ่งส่งทุเรียนมาต้องขออภัยจริงๆช่วงนั้นยุ่งมากๆเลยหลายอย่างมากชีวิตนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้โพสสักทีนึงละอายใจไปเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็มังคุดที่ส่งมานะคะก็เป็นน้ำใจของพี่น้องของเราอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเพราะว่าเรามีโซเชียลเพราะว่าเรามีโลกออนไลน์มันจึงทำให้เราสามารถสร้างบุญกุศลในรูปแบบใหม่ได้อีกซึ่งสมัยก่อนก็ไม่มีอนุโมทนาบุญทางออนไลน์ถามว่าการอนุโมทนาบุญทางออนไลน์กับเจอตัวกันแล้วอนุโมทนาบุญเนี่ยได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าถามท่านญาติธรรมค่ะทีนี้เราเอาหลักความเป็นปรมัตถธรรมของพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาจับเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลหรือเปล่าอย่างเช่นหัวใจของเราเราเห็นคนอื่นที่เขาทำความดีแล้วเราอนุโมทนาบุญความดีของคนอื่นเขาด้วยหัวใจไอ้ใจที่มันอนุโมทนาบุญความดีของคนอื่นเขาด้วยความอิ่มใจด้วยความเต็มใจด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยอันนี้แหละมันคือบารมีรูปแบบใหม่ผ่านโซเชียลค่ะเราได้บุญง่ายขึ้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเป็นอกุศลเราดูคนอื่นด้วยจิตที่มีทิฏฐิ
เราดูคนอื่นด้วยจิตที่มีมานะเราก็จะเกลียดความโกรธความเกลียดความแค้นเนี่ยมันก็จะเกิดง่ายเหมือนกันในโลกออนไลน์ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราเกลียดใครสักคนนึงเนี่ยถ้าไม่มีออนไลน์เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าคนที่เราเกลียดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่แต่ทีนี้พอเรารู้เนี่ยมันก็สามารถที่จะไปดูได้คนที่เราเกลียดพอดูแล้วใจของเรามันก็ไม่ดีอ่ะด้วยจิตของเราเนี่ยมันมีข้อมูลที่เป็นสัญญาตามหลักคำสอนพุทธเจ้าที่เป็นสัญญาที่มันเก็บอยู่ในจิตเนี่ยอยู่แล้วไอ้สัญญาที่มันเก็บอยู่ในจิตเนี่ยที่มันมีอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์อกุศลต่างๆที่มันนิ่งสงบอยู่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นง่ายเหมือนกันอันนี้คือกิเลสที่มันเติบโตง่ายในยุคของออนไลน์ค่ะกิเลสก็ตัวเดิมแต่เครื่องมือในการเติบโตของกิเลสกับเครื่องมือในการเติบโตของกุศลเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบเฉยๆเพราะฉะนั้นความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีผลกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยยังไงก็ยังคงที่จะใช้ได้เสมอในทุกยุคทุกสมัยต้องบอกแบบนั้นเพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างกฎหมายเนี่ยหรือในพระไตรปิฎกในพระวินัยเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างของพระวินัยให้ดูว่าคนทำตรงนี้ผิดพระสงฆ์ทำตรงนี้ผิดภิกษุณีทำตรงนี้ผิดพระพุทธเจ้าก็ตัดนะเวลานั้นว่าห้ามเก็บกระเทียมนะอย่างเงี้ยอย่างภิกษุณีเนี่ยเขาอนุญาตให้เก็บกระเทียมภิกษุณีก็โอ้โหเรียกว่ามีความพยายามมากในการที่จะเก็บกระเทียมเอาของเขามาเก็บไว้เต็มวัดไปหมดเลยค่ะภิกษุณีในยุคนั้นพุทธเจ้าก็ตัดเลยว่าห้ามเก็บกระเทียมแต่ในการอธิบายของพระพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ยังมีการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาหลายๆอย่างในบางกรณีของพระวินัยอย่างเช่นจิตมีความคิดอยากจะเอาของคนอื่นเขามีอภิชฌาคือความโลภนี่เป็นต้นมันถึงจะกลายเป็นอกุศลคนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นคือมันมีรายละเอียดอื่นอ่ะไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลค่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้เรียนปริยัติอะไรเลยเนี่ยหรือไม่ได้ฟังการบรรยายไม่ได้พบผู้รู้ไม่ได้ฟังกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอาล่ะพอเก็บกระเทียมปุ๊บก็บาปเลยทั้งที่เราไม่รู้แล้วว่าบาปจริงๆเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันเป็นยังไงท่านที่ทำสวัสดีค่ะคุณยุพินอยู่ปราจีนบุรีนะคะสัญญาณชัดขอบคุณมากค่ะนะคะเอ๊ะน่าจะอยู่ทีมเดียวกับคุณหมออู๊ดหรือเปล่าคะนะคะคุ้นๆเหมือนกับอยู่ทีมเดียวกับพี่วันคุณหมออู๊ดทีมคนสวยค่ะไม่ชียังสวยเลยทีมเนี่ยเขาเรียกก็ทีมคนงามตัวเองจะสังเกตเสมอว่าคนที่จิตใจดีๆเนี่ยคนที่เกิดมาหน้าตาดีเนี่ยหรือมีฐานะมีความเป็นอยู่มีความสะดวกสบายเนี่ยในการสร้างบารมีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุญเก่าแล้วบุญเก่าอันเนี้ยบางคนเขาใช้เป็นเนี่ยมันก็ต่อยอดทำให้เขาเกิดความงดงามเกิดความสวยแล้วไอ้จิตใจที่มันเหมือนกันของเขาเนี่ยมันก็รวมเขามาเจอกันมาเป็นทีมไงสวยก็สวยกันหมดทั้งทีมเลยอุปนิสัยใจคออะไรก็ดีไปหมดอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะมานั่งยอนั่งพูดอะไรนะคะพูดถึงหลักความจริงแต่คนจิตใจไม่ดีเนี่ยมันก็ไปรวมกันเพราะว่ามันเป็นธาตุประเภทเดียวกันเกิดมาก็มารวมอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันละแล้วก็มารวมกันอยู่ในประเภทเดียวกันนิสัยก็จะใกล้เคียงกันก็จะรวมตัวกันอย่างเช่นโจรรวมตัวกันปล้นรวมตัวกันฆ่าหรือในสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ผิดศีลผิดธรรมต่างๆเขาก็จะรวมตัวกันทำสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเหมือนกันไม่มีใครห้ามใครค่ะยุโยงส่งเสริมกันเป็นอย่างดีในการรวมตัวกันแบบนี้ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนไว้หมดแล้วความเป็นปรมัตถธรรมความเป็นความจริงสูงสุดของกิเลสเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นอย่างเช่นในโลกออนไลน์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าห้ามคุยกับมาตุคาม
ส่วนตัวโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นใครได้ยินเช่นพระวินัยข้อเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวอย่างมาตุคามเข้ามาอยู่ในวิดีโอแชทกลางคืนอย่างเงี้ย5 ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังวิดีโอแชทกันอยู่คุยกันอยู่2 คนหรือเปล่าจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้คุยกัน2 คนโดยตรงหรือมีเจตนาอะไรในการห้ามคุยกันเจตนาในการห้ามคุยกันจริงๆแล้วเนี่ย2 คนเนี่ยคือป้องกันกามราคะป้องกันพรหมจรรย์ของพระภิกษุเองเป็นความรักของพระพุทธองค์ที่มีต่อพระภิกษุทั้งหลายแต่เราก็เลี่ยงเอาเจอกันไม่ได้เราก็คุยกันทางโลกออนไลน์แทนวิดีโอแชทกันเที่ยงคืนดึกดื่นยังไงก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ผิดวินัยเพราะว่าผู้หญิงอยู่ในวิดีโอถามว่าแบบนี้ผิดวินัยหรือเปล่าถ้าว่ากันตามหลักของวิบากถ้าว่ากันตามหลักของกรรมที่เราจะคุยกันเนี่ยมันมีการพูดคุยกันแล้วเรื่องที่คุยกันเรื่องอะไรดึกดื่นค่ำคืนทำไมกลางวี่กลางวันพระคุณเจ้าท่านกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมหรือช่วงไหนที่ท่านว่างจะกราบเรียนถามเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเข้ามาคุยในช่วงเวลากลางวันที่เหมาะสมได้อย่างบางคนถ่ายรูปตัวเองสวยๆแล้วก็ส่งไปให้พระดูสวยไหมอย่างเงี้ยถามว่าอย่างเงี้ยเป็นธรรมะหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแต่งตัวสวยๆถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้พระดูสวยไหมวันนี้สวยหรือเปล่าอย่างนี้ทุกวันแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุยธรรมะไม่เห็นมีอะไรเลยตัวเองบริสุทธิ์ใจถามว่าแบบเนี้ยใช่หรือเปล่าในการใช้โซเชียลต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเรากำลังคุยกับใครอยู่เราให้ความเคารพต่อผู้ที่เราเนี่ยคุยด้วยอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะของบาสอุบาสิกาที่ต้องเข้าใจตรงกันว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่ครอบคลุมถึงสื่อต่างๆที่เราใช้อยู่แต่บอกว่าสมัยก่อนไม่มีวิดีโอเราก็เลยไม่สามารถที่จะครอบคลุมไปถึงสื่อวิดีโอแชทหรือห้ามใช้คอมพิวเตอร์ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาค่ำคืนอะไรอย่างนี้พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเราบอกแบบนั้นไม่ได้เรารู้เองว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเอาอะไรเป็นสื่อคำพูดสีหน้าการกระทำแล้วก็กิเลสไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์ส่วนไหนก็แล้วแต่มันมีกิเลสผ่านได้ทั้งนั้นไอ้ตัวกิเลสต่างหากที่มันตัวชี้วัดคุณธรรมของเราว่าคุณธรรมของเราเนี่ยมันเป็นยังไงท่านยติธรรมดังนั้นขอทบทวนนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของคุณสมบัติของพุทธคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา5 ประการที่จะทำให้เข้าใกล้พระรัตนตรัยได้1ต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องวิบากของกรรมอย่างเช่นอย่างวิดีโออย่างที่เล่าให้ฟังวิดีโอแชทหรือการใช้สื่อโลกออนไลน์ต่างๆพวกเนี้ยมันก็คือกรรมอ่ะมันมีความคิดหรือเปล่าเรามโนกรรมอ่ะผ่านกระบวนการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่การโพสต์ข่าวการพูดในข้อความ Messenger การพูดคุยใน Skype การใช้ไลน์ต่างๆมันผ่านกระบวนการความคิดมันผ่านกระบวนการคำพูดการพิมพ์ก็คือคำพูดการพูดผ่านวิดีโอแชทมันก็คือวจีกรรมนั่นแหละใครทำกรรมดีย่อมได้ดีใครทำกรรมชั่วย่อมได้ผลของความชั่วนั้นในเมื่อเราพูดผ่านกระบวนการของจิตที่เป็นอกุศลเราจะเรียกร้องผลที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างเราทำไม่ดีเอาไว้เนี่ยแต่เราบอกคนอื่นว่าเราทำดีแล้วทุกคนมองเห็นว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังยืนยันว่ามันเป็นความดีอยู่ถึงการยืนยันของเราเนี่ยมันจะเป็นความดีแค่ไหนก็แล้วแต่ผลของคนอื่นที่เขามองเนี่ยมันกำลังชี้อยู่ว่าเครดิตในตัวเราเนี่ยมันมีหรือไม่มีความน่าเชื่อถือในตัวเราเนี่ยมันมีหรือมันไม่มีเราจะบังคับคนอื่นเนี่ยให้เขาศรัทธาในตัวเรา
เราจะห้ามคนอื่นเนี่ยให้เขาไม่พูดความชั่วในตัวเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราห้ามคนอื่นพูดความชั่วในตัวเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทำความดีให้คนอื่นเขาประจักษ์ในความดีของเราแล้วเขาชื่นชมในตัวเราด้วยใจของเขาจริงๆอย่าไปห้ามคนนั้นพูดถึงความชั่วตัวเองถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีจริงเนี่ยทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยคนอื่นต้องพูดได้คนดีจะมั่นใจในความดีของตัวเองทุกๆเรื่องต้องกล้าที่จะให้คนอื่นพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทำในเมื่อเราทำทุกอย่างดีหมดแล้วอะในเมื่อทุกอย่างดีหมดมันก็ต้องภูมิใจในความดีของตัวเองไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังเนี่ยก็ต้องสามารถเปิดเผยได้หมดไม่ต้องปิดบังไม่ต้องซ่อนเร้นอันนี้คือคนที่มีความบริสุทธิ์ใจจริงๆในการทำความดีค่ะท่านญาติธรรมเพราะฉะนั้นความศรัทธาความเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวคุ้มครองให้เราเนี่ยทำความดีได้อย่างดีเลยอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆในโลกปัจจุบันเนี่ยโลกมันแคบลงอย่างตัวเองเนี่ยติดต่อกับทางครอบครัวติดต่อกับทางบ้านเนี่ยความรักที่เราจะส่งไปเมื่อก่อนเนี่ยมันส่งยากมากเลยนะกลับบ้านทีอุ้ยพ่อแม่จะไม่ได้เจอหน้าเราหรืออะไรแต่วันนี้เนี่ยสื่อออนไลน์เนี่ยพอเรามีความเข้าใจกันเนี่ยเราใช้สื่อออนไลน์เนี่ยคุยกันเห็นหน้ากันแม่บอกเห็นสีหน้าก็สบายใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คือคุยกันเห็นหน้ากันได้เราใช้สื่อเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มสิ่งที่ดีเพื่อที่จะเพิ่มกุศลได้แล้วในเวลาเดียวกันสื่อที่เราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มอกุศลและจิตก็จะเพิ่มสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราได้เช่นเดียวกันการขาดสติการขาดความรู้ในการใช้ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยอย่างเช่นคำพูดเนี่ยอย่างตอนเนี้ยธรรมวลีกำลังเดี๋ยวก่อนนะหลบแดดธรรมวลีเนี่ยกำลังพูดธรรมะอยู่กำลังใช้สื่อซึ่งใช้เฟซบุ๊กอยู่ตรงนี้ถ้าจิตดีเจตนาจะให้ผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วเกิดความสุขเกิดแล้วเกิดสติปัญญาเกิดแล้วเกิดการระมัดระวังในการทำความชั่วเนี่ยถ้าจิตดีตัวเนี้ยธรรมวลีได้บุญเลยค่ะเป็นวจีสุจริตเป็นมโนสุจริตแล้วการกระทำที่ออกไปเนี่ยก็คือการส่งตัวเองเนี่ยออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยก็เป็นกายสุจริตมันก็จะได้บุญทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยเราใช้สื่อออนไลน์แบบผิดๆจิตของเรามีจิตคิดริษยาจิตของเรามีจิตคิดไม่ดีเราโพสอะไรออกไปกระแนะกระแหนคนนู้นคนนี้เราคุยที่จะสร้างกามราคะให้กับคนอื่นเราคุยเพื่อให้คนอื่นหลงเราเราคุยเพื่อให้คนอื่นเขาเกลียดกันหรืออะไรก็แล้วแต่จิตที่มันไม่ดีเนี่ยโลกออนไลน์มันก็สามารถที่จะย่อนรกให้กับเราได้เหมือนกันกรรมมันก็จะเร็วขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยจะทำความชั่วทีต้องนั่งรถไปนะจะด่าใครทีจะนินทาใครทีเนี่ยต้องนั่งรถไปไกลเลยพอจะไปนินทาให้มันตรงกับคนที่เขาฟังเรามันต้องใช้ความพยายามในการทำความชั่วมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกเขาย่นระยะทางนรกให้กับเราเราสามารถที่จะทำความชั่วได้โดยที่ผ่านสื่อออนไลน์ใกล้ๆแค่นี้เองถ้าเราขาดสติปุ๊บเนี่ยอกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราทางวจีกรรมมันจะเกิดขึ้นกับเราทางมโนกรรมทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตเป็นกุศลเนี่ยบุญมันก็งอกงามไวมากกล้าค่าใช้จ่ายสมัยก่อนเนี่ยท่านญาติธรรมเราจะโฆษณาตัวเองทั้งทีเนี่ยเราไปลงหนังสือพิมพ์เราไปลงแมกกาซีนต่างๆเนี่ยใช้เงินเยอะมากเลยนะคะใช้เงินเยอะมากในการลงประชาสัมพันธ์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามี Facebook อ่ะมันทุกคนมีหน้าข่าวเป็นของตัวเองคนจะเข้ามาหรือคนไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็เลือกว่าเขาจะคบใครอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ดูจริงๆแล้วมันยอดของคนที่เข้ามาไลค์เนี่ยมันพิสูจน์ความเป็นคนดีไม่ได้ท่านญาติธรรมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปดูนะคะยอดไลค์บางอันที่มันไร้สาระเลยเนี่ยก็มีแต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันกิเลสตรงกันมันก็จะชอบกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยมีเฟซอยู่เฟซนึงเป็นเด็กผู้หญิงอยู่คนนึงเขาชอบแต่งตัวแบบโป๊ๆหน่อยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปโอ้ยอดไลค์นี่นะต้องบอกว่าหลายร้อยหลายเกือบพันนะคะคนเข้าไปสวยน่ารักสวยน่ารักลงวันนี้อีกนิดนึงถอดวันนี้อีกหน่อยนึงได้ไหมอะไรเงี้ยทีนี้ถามว่าเขาก็ได้รับความนิยมไหมได้อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้
ได้รับความนิยมค่ะล้นหลามแต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มของผู้ที่นิยมของแต่ละเฟซเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคนที่เขาชอบคนลักษณะแบบนี้เขาก็จะไปชื่นชมคนแบบนี้คนที่ชอบลักษณะแบบนี้ก็จะไปชื่นชมคนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูกลุ่มเพื่อนก็ได้ถ้าเราจะเปิดเฟซดูเนี่ยกลุ่มของเพื่อนที่มากดไลค์เนี่ยจะสามารถชี้วัดได้ว่าเราเป็นผู้ที่ถูกนิยมไปในประเภทไหนเราดูยอดอย่างเดียวไม่ได้นะคะ Facebook เนี่ยเราดูยอดไลค์อ่ะแล้วคนที่เข้ามาไลค์อ่ะคือกลุ่มไหนมันก็จะสามารถชี้วัดถึงอุปนิสัยของเราที่สังคมเขามองอยู่ว่าเขามองเราเนี่ยมาในลุคไหนมาในลักษณะไหนแล้วเราจะเดินต่อไปยังไงถ้าเกิดว่าคนที่เขามองอยู่นะมันคนละฐานกับเราอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกด่าถูกว่าถูกโจมตีนะก็มีสังคมไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าเขายืนผิดฐานตัวเองอย่างเช่นเราเป็นคนขี้นินทาเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเราไปอยู่ในสังคมเราอยากจะเป็นคนดีอ่ะพยายามที่จะชุบตัวเองอ่ะไปอยู่ในสังคมดีๆอ่ะแต่ไอ้นิสัยเรามันดันไม่ดีน่ะไอ้คนเขาก็ไม่ยอมรับเราเขาก็ว่าเราทำไมเราไม่ไปอยู่ในสังคมที่คนขี้นินทาด้วยกันอหอหมกคอถูกกันอย่างนั้นรับรองเลยว่าเป็นที่นิยมคือมันอยู่ผิดที่เราจะสังเกตว่าเราอยู่ในสังคมไหนแล้วเราอยู่ที่นั่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าธาตุมันไม่ตรงกันธาตุมันไม่ตรงกันถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเนี่ยอย่างที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ได้พูดไปในช่วงของการจัดรายการอุเทศธรรมภารปันดิตสูตรเนี่ยคนดีเท่านั้นน่ะเขาถึงจะดูคนดีด้วยกันออกถ้าใครไม่เคยเป็นคนดีเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าคนดีเขาเป็นยังไงกันเราก็เอากิเลสของเราเนี่ยตัดสินความดีของคนอื่นเขาอย่างนี้เป็นต้นคนดีเท่านั้นถึงจะรู้ว่าคนมีปัญญาเหมือนกันคนมีปัญญาเนี่ยเขาถึงจะดูคนมีปัญญาออกเพราะคุยกันแล้วมันรู้กันไงคุยกันแล้วมันตรงกันมันคุยแล้วฟังแล้วมันใช่นะเนี่ยรู้จริงอะไรอย่างเงี้ยคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะรู้กันแต่คนไม่มีปัญญาพอฟังแล้วเอ้ยนี่คุยขี้โม้ไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเจ้าของฟังไม่รู้เรื่องก็เลยคิดว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องตัวเองก็เลยเอากิเลสของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปว่าไอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกพูดแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าจิตที่มันขาดปัญญาอยู่แล้วเนี่ยมันก็เพิ่มกิเลสตัวใหม่ขึ้นมาอีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องอาศัยความศรัทธาความศรัทธาแล้วเนี่ยศีลเป็นตัวบังคับค่ะเมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะทำตัวเองยังไงให้มันเหมาะสมกับความศรัทธาเนี่ยมันต้องเชื่อในเรื่องของศีลที่พระพุทธเจ้าของเราสอนเอาไว้ซึ่งเป็นมาตรฐานง่ายๆในการอยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งศีลเองแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสังคมเราไม่ผิดศีลเราก็ไม่เดือดร้อนตั้งแต่การไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามการไม่พูดโกหกพูดส่อเสียดดินทาให้ร้ายการไม่ดื่มสุราอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นเรื่องของการประพฤติตัวในขณะที่เรายังพิสูจน์ความจริงตามหลักคำสอนอยู่แต่เรามีความมั่นใจแหละนะคะแต่เราเนี่ยยังไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นมันต้องใช้เวลาพิสูจน์เราก็ต้องรักษาศีลเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตของเราเนี่ยให้มีความลำบากน้อยลงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้การไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวคือมันจะทำให้ความมั่นคงในความศรัทธาของเราศีลที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะพร่องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศีลเลยเราก็เอามาปนกันว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นผิดทำอย่างนั้นถูกทำอย่างนี้ผิดเอาง่ายๆว่าสบายเนี่ยสบายที่เราใส่อยู่เนี่ยหรือจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราใช้อยู่เนี่ยบางครั้งบางคนก็จับให้มันผิดไปหมดเลยนะคะสบายต้องใส่ข้างนี้ข้างนั้นไม่ได้แล้วมันผิดคือระเบียบมันคือวินัยในการแต่งตัวมันคือฝึกการยอมรับในการอยู่ร่วมกันการแต่งตัวที่เหมือนกันเนี่ย
มันทำให้มองเห็นถึงอุปนิสัยของคนที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันว่าคุณมีความเคารพในการอยู่ร่วมกันนะคุณยอมที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วยอมที่มาเป็นพวกพ้องเดียวกันยังมีครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะท่านญาติธรรมมีน้องอยู่คนหนึ่งตอนนั้นตัวเองก็ยังเรียนอยู่น้องคนนี้เขาก็เขาเรียนจิตวิทยาเราก็เรียนอภิธรรมเราจิตวิทยาพุทธศาสนาเขาจิตวิทยาแบบทั่วไปเขามาเจอกันพอดีน้องคนนี้มาเจอกันที่วัดเขามาปฏิบัติธรรมเพื่อเขาจะเรียนรู้จิตเพราะเขาเรียนจิตวิทยาไงคะเขาก็จะมาเรียนเรื่องจิตเราก็ไปปฏิบัติธรรมของเราปกตินั่นแหละเจอกับเขาเขาไม่ยอมใส่ชุดขาวน้องคนนี้เราก็เลยถามเขาว่าน้องทำไมน้องไม่ใส่ชุดขาวอ่ะใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยถามเขาบอกว่าน้องทำไมน้องถึงไม่ใส่ชุดขาวเขาบอกว่าถ้าเกิดการใส่ชุดขาวแล้วเนี่ยทำให้คนเนี่ยบรรลุธรรมเขาก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่มันน่าจะไม่ใช่ว่าการใส่ชุดขาวเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยบรรลุธรรมมันน่าจะไม่เกี่ยวกับชุดคือมันคุยกันตามภาษาเด็กอะยุคนั้นอะเราก็เลยบอกว่าน้องมันไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นตัวเองฟังพระอธิบายมาแล้วก็พูดได้เท่านั้นพระอธิบายมาบอกว่ามันคือการที่จะทำให้ทุกคนเสมอกันไม่ให้คนรวยเนี่ยรวยกว่าคนจนไม่ให้คนจนเนี่ยจนกว่าคนรวยให้มันเสมอกันตัวเองก็อธิบายได้ประมาณนั้นแต่พอถึงวันนี้เนี่ยพอมาณวันนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ละการที่เรายอมใส่ชุดขาวมันคือการยอมลดทิฏฐิมานะของตัวเองเพื่อที่จะเข้าร่วมกลุ่มอะเพียงแค่นี้เรายังทำไม่ได้เลยอะเราจะไปเอาความรู้เราจะไปเอาวิชาความรู้อะไรจากสำนักนั้นในเมื่อสำนักเนี่ยเขามีระเบียบเขามีวินัยเอาไว้เรียบร้อยแล้วอะเรายังทำไม่ได้เลยอันนี้คือความละเอียดของหัวใจนะคะความละเอียดของใจที่เราเนี่ยมองข้ามเรามองข้ามรายละเอียดของหัวใจอันนี้ไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือภาวนาไม่ใช่การนั่งหลับตาเจริญสติปัฏฐาน4เท่านั้นที่เรียกว่าภาวนาการที่เรายอมลดทิฏฐิมานะยอมอดทนต่อกิเลสยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอำนาจฝ่ายต่ำที่เป็นอกุศลที่มันจะเจริญงอกงามเราอดทนมันไม่ให้อกุศลอันนั้นน่ะเจริญงอกงามอันนี้แหละคือภาวนาแต่มันคือการภาวนาที่ต้องอาศัยวิธีการกับพิธีกรรมรูปแบบที่ชัดเจนการแต่งตัวการทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อที่จะอาศัยจิตของเราที่มันยังหยาบอยู่เนี่ยจับสิ่งที่มันแตะต้องได้แต่ถ้าเกิดจิตเราละเอียดมากไปกว่านั้นจิตเราละเอียดมากไปกว่านั้นมันก็ไม่ยากล่ะเพียงแค่เอาสติของเราเนี่ยที่มันถูกฝึกมาดีแล้วในขณะที่เราเนี่ยดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าตั้งแต่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมจิตมันบันทึกสิ่งดีๆไว้ตลอดเวลาเรารักษาศีลจิตของเราบันทึกความใสของจิตอยู่ตลอดเวลาพอวันที่เรามีสติเรามาเจริญสติที่มันมีกำลังอ่ะมันก็สามารถที่จะจัดการกับไอ้เจ้าตัวโมหะที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยได้ง่ายการภาวนาสมาธิที่มันเกิดขึ้นในขณะภาวนาเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาเนี่ยการเห็นสภาวะธรรมแท้ๆที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราฟังมานิดนึงเราก็ไปจับผิดคนอื่นเราฟังมาหน่อยนึงเราก็ไปจับผิดคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เวลาการจับผิดคนอื่นเนี่ยแหละมันคือความเสียเวลาของการเรียนรู้เพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะเหมือนกับเราเรียนทำอาหารยังไม่เสร็จเลยอ้าวเสร็จแล้วเหรอยังไม่เสร็จเลยอ้าวเสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วเหรอสรุปแล้วเนี่ยเราไม่รู้สักทีนึงว่ามันเสร็จจริงๆคืออารมณ์ตรงไหนถ้าเราไม่เคยเห็นตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะทุ
ทุกอย่างอ่ะมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปจนกว่าเราจะชิมรสชาติของอาหารนั้นได้ว่ารสชาติของอาหารนั้นมันอร่อยแล้วอ่ะมันถึงคือเสร็จแล้วแต่เราเนี่ยทำไปชิมไปมันยังไม่เสร็จเลยเราทำไปชิมไปทำไปชิมไปเนี่ยบางทีเนี่ยการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เสียเวลาเหมือนกันทั้งที่เรารู้อยู่ว่ามันไม่ใช่คุณสมบัติของพุทธศาสนาของเราเนี่ยอีก2ข้อก็คือไม่แสวงหาบุญนอกพระพุทธศาสนาเขตพุทธศาสนาแล้วก็ไม่แสวงหาบุญในแสวงหาบุญในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่แสวงหาบุญนอกพุทธศาสนาซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้คำว่าบุญนอกศาสนาเนี่ยสมมุติว่าธรรมวรีเนี่ยไปทำบุญที่ศาสนาอื่นโดยการนำขนมนำอาหารไปให้คนด้วยคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นคริสต์หรือเขาอาจจะเป็นอิสลามแต่ตัวเองเนี่ยเอาหัวใจของเราเนี่ยมองเขาแล้วก็ให้เขาด้วยจิตที่เป็นกุศลอันเนี้ยเขาเรียกว่าทำบุญในเขตพระพุทธศาสนาแต่เราจะมักจะบอกว่าห้ามไปทำบุญกับศาสนาอื่นการทำบุญในพุทธศาสนาในเขตพุทธศาสนาก็คือการทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาจิตที่มันสละออกจากกิเลสทุกครั้งที่เราให้ทานจิตเราต้องสละออกจากความตนีอันนี้แหละคือหลักการทำบุญในพุทธศาสนาคนให้รับแล้วมีความสุขเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนั้นผู้ที่ให้มีศีลนี่แหละคือทำบุญในพุทธศาสนาคนรับจะเป็นใครก็แล้วแต่เราไม่ได้ดูแต่เราดูว่าจิตของเราในขณะที่ให้เนี่ยกิเลสถูกกำจัดไหมในขณะที่ให้กุศลเกิดพัฒนาไหมกุศลที่มีอยู่แล้วมีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าปัญญาเกิดขึ้นหรือเปล่าในขณะที่เราทำอันนี้คือการแสวงบุญในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่แสวงบุญนอกพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยเราไปทำบุญศาสนาอื่นแล้วมันบาปพุทธเจ้าของเราเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปว่าเป็นปรมัตถธรรมค่ะไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนเวลาไหนของโลกยุคที่เสื่อมที่สุดหรือยุคที่เจริญที่สุดเนี่ยก็ทำอะไรศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนาพุทธยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่คนที่เข้าใจศาสนาพุทธต่างหากที่มันลดลงต้องบอกแบบนั้นอย่างการทำบุญนอกเขตพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามทำบุญกับคนศาสนาอื่นแต่คือทำวิธีการที่ไม่ใช่อย่างเช่นการฆ่าบูชายัญหรือการบวงสรวงอ้อนวอนอันเนี้ยเขาเรียกว่าบุญนอกพุทธศาสนาเพราะว่าบุญในพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นบุญที่พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจให้มันเกิดปัญญาได้เป็นบุญที่ทำให้อกุศลที่มีอยู่เนี่ยลดลงเป็นบุญที่ทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นบุญที่อกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นบุญที่อกุศลที่มีอยู่แล้วอยู่กับเราอันนี้ต่างหากที่เรียกว่าบุญในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เอานอกพุทธศาสนาอะไรที่มันทำแล้วเนี่ยอกุศลมันไม่เจริญขึ้นเนี่ยแต่ศาสนาอื่นน่ะเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเราก็ไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่บุญในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าบุญอื่นเนี่ยเรามองแล้วเนี่ยอย่างเช่นเขาทำทานกันแล้วเขาช่วยเหลือคนจนกันอกุศลในตัวของเราก็ลดลงเนี่ยทำกับเขาไปเลยค่ะพระพุทธศาสนาของเราก็สอนบุญแบบนี้เหมือนกันแต่จิตของเราเนี่ยต้องทำแบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอันเนี้ยคือบุญเขตนอกพุทธศาสนาไม่ใช่ทำห้ามทำกับศาสนาอื่นแต่ต้องทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าอะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยที่เราต้องการพัฒนาตัวเองแล้วเราเชื่อว่าทำแล้วเป็นมงคลของชีวิตเนี่ยแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบุญนอกพุทธศาสนาอันนี้ตัวเองเคยไปฟังอธิบายของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุตโตหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก็อ่านค่ะอ่านแล้วก็อาจจะบางทีนะหลายท่านก็อาจจะไปขัดก็ต้องขออภัยถ้าขัดก็ต้องขอขมาอภัยธรรมะมันมีการเข้าใจกันได้หลายอย่างจะทำยังไงถ้ามันเข้าใจแล้วมันเกิดประโยชน์มันทำให้เรามีพลังขึ้นเนี่ยก็ขอให้ตรงเนี้ยเป็นส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดฟังแล้วมันรู้สึกขัดใจมันไม่ใช่เนี่ยทิ้งธรรมวลีไปเลยค่ะธรรมวลีไม่มีความหมายอะไรนะที่จะทำให้จิตใจของท่านขุ่นมัวอันไหนที่มันทำให้จิตใจของท่านน่ะสดใสอันไหนทำให้จิตใจของท่านเบิกบานเอาอันนั้นค่ะมีประโยชน์กว่าเราอยู่ร่วมกันเราต้องเจอกันด้วยความสุข
เราเจอกันด้วยความทุกข์เราก็ไม่ควรเจอกันอันนี้ไม่ได้พูดเพราะว่าประชดประชันนะคะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอายุของคนเนี่ยมันมีน้อยมันเหมือนพยับแดดมันเหมือนฟองอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตค่ะเพราะว่าเวลาแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยมันมีค่าเสมอสำหรับทุกๆชีวิตเราอย่าเอาเวลาของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดไปทำในสิ่งที่ผิดไปพูดในสิ่งที่ผิดบางทีเนี่ยคำพูดของเราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นความคิดของเราอาจจะทำร้ายคนอื่นการกระทำของเราอาจจะทำร้ายคนอื่นที่สุดแล้วเนี่ยทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำที่ทำร้ายคนอื่นได้สำเร็จมันเกิดขึ้นจากการทำร้ายตัวเองก่อนเสมอค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะในช่วงของรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ